ายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้มาตอบเอสเอ็มเอสกันต่อค่ะครับมาเลยคุณวีระยานะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายนปี15เวลา 19:30 นาทีนะคะดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนงานไหมคะถ้ามีประมาณเดือนไหนแล้วจะมีโชคลาภไหมคะตรงกับวันพุธค่ะจ้ะทุ่มครึ่งเป็นพุธกลางคืนท่านนี้ผมก็จำได้นะว่าผมเคยตอบไปแล้วนะครับกรรมะเป็นกาลีก็โดยองค์รวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาในงานไม่ค่อยดีนะมีปัญหาเยอะหรือแม้กระทั่งการโรเตทการเปลี่ยนแปลงถามว่ามีเกณฑ์จะโยกย้ายอีกหรือไม่ก็ตอบว่ามีแม้จะเลยเข้าช่วงย่าง44ไปแล้วก็ตามนะถามว่าช่วงไหนช่วงประมาณไตรมาสแรกของปีหน้าถ้าคุณไม่รีบนะรับโบนัสก่อนแล้วด้วยธรรมชาติเนี่ยคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมนะมีอัตราว่างก็ต่อเมื่อเขารับโบนัสกันแล้วนะถึงจะมีการเปลี่ยนฉะนั้นเอาเป็นว่าถึงจะไม่ใช่ช่วงเดือนที่ผมบอกตัดตามอายุย่างก็ว่ากันทั้งปีะนะฉะนั้นขอเพียงแค่ให้ได้ก่อนเปลี่ยนแปลงอย่ารีบร้อนนะมีเวลาเปลี่ยนอีกปีเสร็จๆครับโชคลาภค่ะการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุช่วงนี้ไปถวายของมีคมที่วัดท่านต่อไปค่ะคุณณัฐยานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7กันยายนปี23นะคะเวลา 13:00 นเกิดกรุงเทพมหานครถามลัคนาราศีนะคะแล้วก็ดวงโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างคะกรุงเทพเป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับ ก็คงจะดูว่าจะเตือนอะไรนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังตอนนี้ย่าง36ระวังสุขภาพก่อนเลยนะวงกลมตกทั้งมรณะหินะนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็ดาวจันทร์ซะด้วยนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงอีกกลุ่มนึงเป็นระบบภายในสตรีแม้กระทั่งกระเพาะปัสสาวะขับถ่ายไตนิ่วอะไรพวกนี้คออักเสบก็ใช่เลขบ้านอันนี้คือสิ่งที่เตือนส่วนงานแต่งานทายดีงาน2ปีออกแรงเยอะๆ36 37และเมื่องานดีเงินก็ดีด้วยความรักถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและเลขบ้านค่ะทับ316อาทิตย์สุขเป็นโสรถมหามงคลคะนะครับก็คือความมั่งคั่งสมปรารถนาแล้วก็มีโอกาสได้ทำอะไรในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทะเบียนรถ8793ค่ะขยันยิ่งสำเร็จนะ93ถือว่าดีแต่ว่าราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสาโมเมาราหูครับอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หน้าท่านต่อไปค่ะคุณพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมปี13เวลา 21:25 นาทีนะคะถามเรื่องการเงินและความรักค่ะ อยู่ชลบุรีนะเกิดสงขลานะครับก็ยึดตามจังหวัดที่เกิดสงขลาสักครู่ครับ 21.25 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าให้พยายามขวนขวายออกแรงเยอะๆแล้วจะยิ่งดีนะครับเพราะว่าอิทธิพลของประธานฝ่ายสุภเคราะห์ซึ่งก็คือดาวพฤหัสเนี่ยสถิตอยู่ในราศีเกิดแม้จะต้องวิ่งหมุนเงินอยู่บ้างก็ตามส่วนความรักเป็นอย่างไรอุตสาหะนะถ้ามีคู่ก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยละกันถ้ายังโสดอย่าคาดหวังค่ะนะเกณฑ์งานเกณฑ์รักใหม่ถ้ามีจริงๆต้องมีคนช่วยหาพูดง่ายๆนะสภาพคล่องราหูค้นทรัพย์อย่างที่ผมเตือนเมื่อสักครู่เนี่ย อยู่เรือนเงินก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยบ้างแต่อิทธิพลพระรหัสแข็งแรงครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะมีจดหมายฝากมาจากคุณคินนะคะจังหวัดสระแก้วนะคะเกิดวันจันทร์ที่19มกราคมปี24นะคะเวลาอยู่ที่ประมาณนะคะอาจารย์จะถามลัคนาราศีด้วย12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีจังหวัดสระแก้วค่ะสระแก้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยว1ครึ่งชั่วโมงนั้นนะครับมีความคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ยังสถิตอยู่ในราศีเมษนะคะใช่และขณะเดียวกับดวงเมืองนะครับจะเปลี่ยนชื่อค่ะอาจารย์จากมงคลแสงเมาส์มงคลธรรมดาค่ะให้อาจารย์ดูเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ผิดมงคลธรรมดานะครับใช่ค่ะแสงเมาส์เหรอจ๊ะแสงธรรมดาเมาส์ชนไงคะมอม้าเมาส์ไม่โทค่ะตระอาใช่ค่ะทอทหารกาลันไม่มีค่ะเมาส์ธรรมดาชื่อมงคลเก่าก็ระวังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็งานไม่นิ่งชื่อใหม่ชื่อชัยอนันต์ค่ะธรรมดาเลยนะธรรมดาค่ะอนันต์ต่อเต่ากาลันค่ะ
นามสกุลใหม่ด้วยนะคะอาจารย์กำลังจะบอกว่านามสกุลเก่าไม่เข้าท่าจันเวลุค่ะจันธรรมดาลอกาลันเวแล้วก็ลุลอจุฬาค่ะลอจุฬาอยู่ไหนแพรลอจุฬาอยู่ยากแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ไม่ค่อยได้พิมพ์ลอจุฬาหาเจอไหมคะคือสวยลอจุฬาอยู่ไหนถามทีมงานนะครับลอจุฬาอยู่ไหนลอจุฬาอยู่ไหนหนูช่วยอาจารย์หาก่อนรายการสดมากฮะเจอแล้วครับโอเคเวรุเวรุธรรมดาไม่มีการหลันค่ะจะดีไหมคะชัยอนันต์ไม่ผ่านแล้วนะติดกาลีของคุณเป็นคนวันจันทร์วันจันทร์ค่ะไม่มีห้ามมีสระกับตัวออ่างนะหามาใหม่เดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะคะชื่อเดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่เปลี่ยนเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะหรืออีเมลก็ได้เนาะค้าขายอาหารเสื้อผ้าและของกิฟต์ช็อปจะดีไหมคะเน้นสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนใหญ่ในโรงเรียนในห้างในมอลล์ในพลาซ่าในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆใต้ถุนคอนโดว่าไปแล้วก็เน้นการขายส่งเป็นหลักก็ใช่ค่ะนะจะซื้อรถยนต์ด้วยค่ะอาจารย์สีอะไรดีคะถึงสีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสีดำสีดำใช่สีดำแต่ถ้าเกิดซื้อเลยมันเกิดไปแล้วไม่ให้ใช้ดำนะก็ให้ใช้พวกกลุ่มของคุณอีก2กลุ่มคือพวกฟ้าน้ำเงินนะเขียวพวกนี้ใช้ได้ถ้าเลยมกราไปแล้วฟ้าน้ำเงินเขียวครับแต่ก็ช่วงนี้ให้ดำนะช่วงนี้ให้ดำและข้อสุดท้ายค่ะบูชาและทำบุญเสริมอะไรดีครับของคุณเนี่ยพุทธเสวยอยู่นะผมว่าจะไปวัดเพชรสมุทรอยู่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับให้ไปเช่ามาบูชาหรือว่าถ้าสะดวกในกรุงเทพก็หลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8นะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านบริกรรมคาถาทุกวันวันละ17จบปิสัมระโลปุกสัตพุทธครับนะคะก็ขอให้คุณคินโชคดีนะคะเดี๋ยวให้น้องทีมงานดูต่อนะคะครับเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะมีเวลาเหลือ2นาทีนะครับวันพุธที่7วันนี้ห้ามออกรถที่เหลือทำได้8โมง1นาทีถึง8โมง30ช่วงเช้าแต่เกิดวันอังคารควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่9ผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงกับการข้องแวะกับอิสตรีเพราะอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่10ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเป็นวันปลอดครับสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระอัสสัปดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่11นะครับวันนี้มีเงื่อนไขก็คือไม่ควรประกอบการมงคลในพระอุโบสถควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชาช่วงเวลาที่ดีที่สุด12นาฬิกา31นาทีถึง13นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่12ครับวันนี้เหมือนกันนะก็เป็นวันปลอดวันกลางๆสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทแล้ววันนี้เหมาะเลยถ้าใครอยากกระทำธุรกรรมเรื่องของการซื้อขายที่ดินเพราะตลอดทั้งวันเลิกบนเป็นภูมิบาโลเลิกนะสำหรับเรื่องของการซื้อขายทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเจรจาคือ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับอาจารย์เหนื่อยไหมคะมีพุธที่14อีกวันนึงมี14ด้วยพุธที่14อีกวันนึงฮะต่อเลยนะก็วันนี้ไม่ควรออกรถและประกอบการมงคลในป่าเพราะอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้6นาฬิกา31นาทีถึง7นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะคะคุณผู้ชมก็ลองดูจะทำกิจการอันใดก็ลองดูเรื่องงามด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับเปิดดวง12ราศีได้ใหม่8โมงครึ่งถึง10โมงค่ะวันนี้ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะเราเลือกไม่ได้หรอกนะครับว่าชีวิตต้องมีแต่เรื่องดีๆแต่เราจะเลือกได้ว่าเราจะสู้หรือหนีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ